คุณหนูก็อะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยผมเป็นฮีโร่เวิร์คพอยต์ครับผมเวิร์คพอยต์แมนใช่ฮีโร่ทั่วไปอาจจะปกป้องโลกครับแต่ว่าผมปกป้องพ่อครับนี่ถึงจะดึงออกก็นี่ครับผมฮัจันจิอยากจิเล่นธรรมะก็จิจันจิจิต้องไปขอเจมจิหรือก็จิจันจิอยากจิโอ้ยจะบ้าโอ้จันจิอยากจิต้องไปขอเจมจิหรือก็จิเอ้ยนั่นแหละธรรมะก็เป็นไอ้ตัวเล็กๆที่เลี้ยงแบบตุ๊ดตุ๊ดไอ้ออกมาแล้วตุ๊ดเบลเขาไม่เคยเล่นเลยแล้วจะเล่นให้แพ้หรือชนะเขาดีอ่ะก็ผมก็ต้องทำตามหน้าที่ครับผมก็ต้องชนะอยู่หน้าที่คุณต้องพิชิตแชมป์ให้ได้ครับไอ้แน็กอย่าพูดเยอะเมื่อกี้ตัวนี้ก็พูดอย่างเงี้ยพูดเหมือนกันเลยสู้เราเอาเนี่ยเอาเวลาไปนึกกอดสมองไปอยู่กับเกมเลยปริศนาฟ้าแลบมาแล้วครับรายการสุดมันที่เพียงตอบคำถามให้ถูกติดกัน10ข้อก็รับไปเลย 100,000 บาทจาก AIS พร้อมลุ้นรับรถยนต์ Toyota Aethi รุ่น S เกียร์อัตโนมัติมูลค่า 635,000 บาทครับต่อเนื่องความสนุกในค่ำคืนวันศุกร์กันครับโดยจากเมื่อวานนี้เป็นการโคจรมาพบกันระหว่างทีมแชมป์ลิเกฮีโร่นำโดยคุณพันพลุแตกปะทะทีม3สาวสวยนำโดยคุณจ้าจ๋าพริมรัตตาซึ่งในคู่แรกก็เป็นศึกระหว่างคุณพันกับคุณจันจิเรามาดูกันครับว่าสาวสายแดนที่เริ่มเล่นก่อนจะสามารถตอบถูกไปได้กี่ข้อกันแน่ไปลุ้นกันเลยมาดูให้กำลังใจสาวๆอยู่ข้างบนกำลังใจไปค่ะโอ้จะปล่อยพลังซะหน่อยขาขึ้นไปนู่นแล้วเขายิ่งไม่สบายอยู่สามารถเล่นเกมเนอะอู้แล้วป่วยอู้แล้วป่วยอยู่ป่วยอยู่อู้จ้าเบาๆจ้าโอ้ยเบาเสียแค่ไหนมาริโอ้ใครหล่อกันครับจ้าแหมมันก็จริงไม่จริงมันก็เชื่อไงมันก็กล้าถามเขามันเหมือนมาริโอ้ใครหล่อกันมันเหมือนไอ้อูหน้าเองนี่เหมือนเล็บขบมาริโอ้เดี๋ยวจันเจถึงแม้ว่าจะร่างกายเจ็บป่วยอย่างไรเกมนี้ก็ไม่ปราณีประสัยว่ากันไปตามนั้นเลยสู้กับใครไม่สู้สู้กับอิตพันซะด้วยมาพร้อมสาวสาวส่งพลังใจพลังเชียร์ยังไงสู้สู้นะมาปิดตาบอลเกมก็เหมือนชีวิตจริงอะนะร่างกายจะเป็นยังไงมันก็ต้องต่อสู้กันไปต่อสู้ค่ะ2นาทีจับเวลาจันจิเจมจิก๊อตจิคนไหนใช้คำนำหน้าชื่อไม่เหมือนคนอื่นเจมจิที่เรารู้จักกันอยู่ในเนี้ยโด่งดังกันอยู่ในเนี้ยบ้านเราเนี่ยแหละก๊อตจิค่ะอะไรนะก๊อตจิค่ะก๊อตจิไม่เหมือนคนอื่นใช่ค่ะเพราะเริ่มด้วยก๊อตค่ะเริ่มด้วยกอไก่ค่ะคำนำหน้าชื่อนะไม่ใช่ตัวสะกดให้โอกาสแต่แล้วจันจิค่ะคำนำหน้าชื่อก็คือนางสาวค่ะนางสาวแล้วคนอื่นล่ะคนอื่นน่ะเจมจิอ่ะนายค่ะเขาไม่นางสาวนะไม่นางสาวไม่ได้ค่ะไม่ได้นะก็จิก็นายค่ะนายนะถูกต้องยกให้ข้อแรกมาข้อแรกของคุณโอ้ยพ่อเดี๋ยวเชียร์อ้าวข้อต่อไปมาเลยดีมามีช้อยอีกแล้วจันจิเจมจิก็จิตัวไหนเป็นแมสคอตปั๊มน้ำมันครับทวนก็จิค่ะทำไมอ่ะเฮ้ยทำไมอ่ะเขาเป็นอะไรโดนอะไรล่ะก็จิค่ะเฮ้ยเราตกใจคือคนเดียวคุยกับแม่ซื้อก็จิที่จะเป็นก็อดซิลล่าค่ะในปั๊มน้ำมันก็เราตกลงเป็นตัวนี้ถูกต้องดีใจเก่งมากไม่กล้าดีใจมากเวลาคนกำลังไม่สบายเนี่ยเราไม่รู้ว่าอารมณ์หน้าเขาเป็นยังไงเสียใจดีใจหนังเขาอยู่นิ่งๆแล้วอยู่ดีเขาดีใจแอ๊ขึ้นมาโอเคสอบได้ยังไงก็ให้ได้ถูกไว้ก่อนนะไปต่อไปถ้าจันจิอยากจิเล่นธรรมะก็จิจันจิจิต้องไปขอเจมจิหรือก็จิถ้าจันจิอยากจิเล่นธรรมะก็จิจันจิจิต้องไปขอเจมจิหรือก็จิเป็นคำถามไปแล้วขอไม่ได้ค่ะขอไม่ได้ทำไมอ่ะซื้อเองเลยใช่เดี๋ยวนี้เขาไม่มีกันแล้วเขาต้องไปซื้อมาเล่นต้องซื้อเองเลยเนาะถูกต้องสามละไปต่อเลยข้าวสารข้าวสวยข้าวสุกข้าวไหนเรากินได้
ข้าวสุกค่ะอันอื่นไม่ได้เพราะว่าอันอื่นอาจจะยังไม่ได้ทําให้สุกค่ะแต่ข้าวสุกคือสุกแล้วกินได้อ๋อก็เลยกินได้อย่างเดียวคือข้าวสุกค่ะข้าวสารยังข้าวสารใช่มั้ยกินได้แต่ว่ามันไม่ควรข้าวสวยอ่ะข้าวสวยกินได้กินได้เหรอค่ะข้าวสวยก็เป็นข้าวสุกประเภทหนึ่งนะนะคงคิดละเอียดละเอียดนะเอาปบมือทานข้าวสวยได้นะทานข้าวสวยได้ค่ะนะแต่ข้าวสารไม่ได้ไม่เป็นไรไปต่อไปถังข้าวสารถังข้าวสารค่ะถังข้าวสวยถังข้าวสวยถังข้าวสุกถังไหนหนูตกได้ถังข้าวสารค่ะเหมือนจะไม่อยากตอบแล้วดึงนิ้วแล้วว่าเดี๋ยวนิ้วก็ไม่ครบสิบหรอกตกลงตอบว่าถังข้าวสารถังข้าวสารหนูตกได้หนูตกถังข้าวสารหนูตกถังข้าวสารได้เป็นสุภาษิตค่ะมันเป็นสุภาษิตใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นสุภาษิตแล้วหนูห้ามตกถังอื่นเลยนะใช่ค่ะเพราะว่าข้าวสวยกับข้าวสุกไม่น่าจะอยู่ในถังแล้วค่ะไม่น่าจะไปอยู่ไม่น่าเพราะเขายกมาทั้งสองถังแล้วเนี่ยว่าถังข้าวสวยกับถังข้าวสุกบางทีเนี่ยเรากินที่บ้านนะครับจะใส่แค่หม้อใช่ไหมค่ะโรงทานโรงเจก็ต้องมาเป็นถังเลยนะแล้วก็ใส่โอ้โหมันเยอะแยะบางทีมันเป็นถังใหญ่ก็มีนะสรุปหนูผิดโอ้เพราะฉะนั้นบางทีก็จะมีหนูแมงสาบแมงวันก็ไปตกได้สุภาษิตก็เป็นการเปรียบเทียบนะมันจะช่วยได้ตอนเราปิดถังไว้ที่แหละพอตอบผิดป่วยเลยทีนี้ป่วยอยู่แล้วป่วยอยู่แล้วอ้าวมาเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องค่ะคนมีตังต้องถามเรื่องนี้ถ้าคุณเข้าใหม่แล้วนะเราต้องดูหลายๆปัจจัยเวลาคนมาเล่นถ้าเกิดว่าสบายดีอาจจะได้ปั๊บ150 200ข้อมีแค่10ก็ทำไมอยากจะเชียร์ออกตาสบายเพราะหนูไม่สบาย3ข้อปรบมือมันยากมองประเด็นมันยากด้วยนะมันตอบได้หลายอย่างไงยากมากด้วยนะแล้วไม่สบายด้วยไม่พร้อมอยู่หลายอย่างด้วยแล้วมาเจออะไรก็ไม่รู้รบกวนต่างๆเพชรทิมตาเห็น2คนนี้ก็รบกวนสายตาแล้วรบกวนคนพวกนี้อีกเลยเอาผมไปอยู่ในถังขยะตรงเดียวกันได้นะครับจริงๆผมแข่งกับเขาเนี่ยผมแพ้แต่งไม่ขึ้นแล้วนะทำไมอ่ะไม่หัวสมองอ่ะมันถึงหัวใจผมอ่ะไอ้เนี่ยรูปร่างเองก็เล็บขมมาริโอเลยอะไรก็เกิดขึ้นได้ส่งตัวเข้ามาปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเห็นคนไม่สบายเรารู้สึกใจเราเป็นยังไงใจไม่ค่อยดีฮะอยากให้เขาไปพักผ่อนครับอยากให้เขากลับไปเร็วครับโดยฐานะของผู้ชนะใช่ไหมครับสงสารน้องครับพี่ตาสงสารสงสารครับผมเท่าไหร่พอจะสู้ได้น้องจันจิใช่ไหมครับค่ะหนูฉลาดประมาณ4ครับประมาณ4คือเขาหรือเราเขา4ครับผมเขา4ครับเราล่ะน่าจะ5ครับผมพี่พูดมาทั้งมวลว่าเขาเท่าไหร่ไม่รู้เราดีกว่าเขาอยู่1แล้วไม่5ธรรมดาครับอะไรโอ้ยอยากให้เพชรมันกระเด็นหลุดมาแล้วก็เข้าคอลงมาเดี๋ยวนี้ทันทีไม่4โอ้โหเลย5เท่าแน่ๆนะ5ครับไม่5 6ครับ6อย่าบอกว่า2นะฮะไม่2 8ไปเลยน้องจ๋า9ไม่9เท่าไหร่ครับพี่ครับอ้าวดูแล้วอะไรบ้างล่ะ7 6ไม่7ไม่6 2 1ไม่2ไม่1 0ไม่0ข้อมูลมาหมดลืมตัวไหนบ้างมึงเนี่ยลืมไปเยอะเลยไปอยู่ตัวนี้ไงเนี่ยท่านผู้ชมลืมไปอยู่ตัวเดียว3ผมจำแต่เลขเดียวเลข2 3 2 3 3ตัวเดียวจำไม่ได้โอ้โหชนะเลยนี่ก็แม่เห็น2 3ไม่ได้เลยเชียร์อย่างเดียวเลยนะ3นะ3เป็นตัวตั้งต้องได้4ขึ้นไปถึงจะได้นะครับผมได้หรือไม่ก็ว่ากันไปครับ AS Nick J เริ่มต้นด้วยสุภาพสตรีเริ่มต้นด้วยเดี๋ยวเฮ้ยไอ้หูฮีโร่อันนี้อะไรเป็นฮีโร่ฮีโร่ทั่วไปอ่ะแต่ปกอะไรครับข้างเอวเป็นอะไรฝั่งนู้นอ่ะดาบครับโอ้โหมันมีพกดาบด้วยผมกินอะไรไม่ค่อยใจตันเลยทำไมชักดาบมีป่ะอันนี้โดเรมอนอันเนี้ยเสือดำครับเสือดำแบ็คแพนเตอร์แบ็คแพนเตอร์เสือดำถูกยิงไปแล้วไหมเหรอมันคือชื่อชุดเขาเออเขาจะลืมจะลืมไอ้นี่พูดเขาดื้อได้เนี่ยอะไรอ่ะตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยผมเป็นฮีโร่เวิร์คพอยต์ครับผมโอ้
ว่าควายแมนใช่ฮีโร่ทั่วไปอาจจะปกป้องโลกครับแต่ว่าผมปกป้องพ่อครับนี่ถึงจะดึงออกก็นี่ครับผมอันนี้เพิ่งไปทำความดีมาครับรู้ได้ไงอ่ะได้โล่มาโอ้ที่หลังโอ้ใส่แต่ผ้ามานะทำไมพี่ทำสีไม่ต้องใส่ทำไมเหมือนใส่ยันจอได้อะเอาแล้วเหรออ๋ออันนี้พลังของฮีโร่ใช่ไหมของพี่เองเปล่าฮีโร่ต้องมีนะครับผมมันนี่คือของพี่เองเอ๊ะแต่ปกติมันจะต้องเห็นชาวบ้านเดือดร้อนฮีโร่เลยตะโกนเลยตะโกนเออใครจะมาเอาเอาให้น้ำใจกันไปเนี่ยมันชอบมันชอบแล้วมันเริ่มชอบแล้วทำไงดีเราก็ถือว่ามีพ่อคนเดียวกันนะหูนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะช้าๆลูกช้าๆแบบฮีโร่แบบมันดูแบบเท่ๆลงแบบเป็นหน้าฮีโร่ที่ไม่ควรเอาแบบอย่างมากเลยฮีโร่ที่ไหนอ้าปากแบบเบี้ยวๆไปด้วยอ่ะรักษาทรงเออไม่รักษาทรงไว้เลยอ่ะมันมีหลายมุมมองครับฮีโร่3นะจำได้ไหม3เสมอครับอ่า3เสมอนะพร้อมปริศนาพร้อมเลย3ข้อด้วยว่าฮีโร่จะทำยังไงในฐานะแชมป์2สมัยนะเนี่ย2นาทีจับเวลาจันจิพูดสิจันจิพูดสิพูดทั้งหมดไหมฮะหรือแค่จันจิเจมจิพูดสิเจมจิพูดสิก้อนจิพูดสิก้อนจิพูดสิโอเคจันจิเจมจิก้อนจิเอาแค่นี้พอคนไหนใช้คำนำหน้าชื่อไม่เหมือนคนอื่นคำนำหน้าชื่อก็เช่นนายนางสาวเด็กชายเด็กหญิงแล้วแต่จะคิดครับผมแล้วทำไมต้องตีมือเพื่ออะไรเพื่ออะไรเออพี่ตาผมปลุกตัวเองอยู่ครับโอเคคนไหนใช้คำนำหน้าชื่อไม่เหมือนคนอื่นคำนำหน้าชื่อเหมือนคนอื่นนะฮะจันจิเขาเป็นผู้หญิงฮะจันจินี่ผู้หญิงอาจจะเป็นนางสาวเจมจิเจมจิผู้ชายแน่ๆครับผมก็จินี่ไม่ใช่ไม่ใช่คนหรอกครับจันจินี่ผู้หญิงส่วนเจมจิกับก็จิน่าจะเป็นผู้ชายครับเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เหมือนก็คือไม่เหมือนคือจันจิครับถูกต้องข้อต่อไปจันจิเจมจิก๊อตจิตัวไหนเป็นแมสคอตปั๊มน้ำมันโอ้โหจริงๆผมตอบไปแล้วนะเนี่ยก๊อตจิครับตอบไหมตอบตอบก๊อตจิครับตอบแล้วฮะถูกต้องเล่นแพ้เดียวข้อต่อจากนี้ไปถ้าได้ปิดประตูแพ้เสมอหรือไม่ฟังดีๆถ้าจันจิอยากจิเล่นธรรมะก๊อตจิจันจิจิต้องไปขอเจมจิหรือก๊อตจิจันจิอยากจะต้องอยากจิต้องจันจิอยากจิโอ้ยจะบ้าโหแค่ทวนคำถามนิดหน่อยก็ปวดกรามซะแล้วล่ะครับคุณพันธ์แล้วอย่างนี้พิธีกรสุดฮาจะสามารถฝากคำถามวัยรุ่นไปคว้าคะแนนมาให้ทีมได้หรือไม่อีกสักครู่มาดูกันถ้าจันจิอยากจิเล่นธรรมะก็จิจันจิจิต้องไปขอเจมจิหรือก็จิจันจิอยากจะต้องอยากจิต้องจันจิอยากจิโอ้ยจะบ้าโหอยากจะต้องไปขอเจมจิหรือก๊อตจิเออนั่นแหละธรรมก๊อตธรรมก๊อตเป็นไอ้ตัวเล็กๆที่เลี้ยงแบบตุ๊ดตุ๊ดไอ้ออกมาแล้วตุ๊ดไปตุ๊ดไปตุ๊ดแสดงว่าก๊อตจิเนี่ยเป็นก๊อตจิมันเป็นเลือกสมองได้หรือไม่ได้เจมจิครับตอบรู้ว่าไม่ตอบเนี่ยตอบก็ได้ครับเขาตอบแล้วไปขอเจมจิไปขอว่าขอเล่นทีมก๊อตจินะเพราะว่าจันจิขาไม่มีรู้ได้ไงเจมจิมีเหรอน่าจะมีผู้ชายครับอยากมีแล้วคุณอยากมีคุณจะต้องทำไงคุณอยากจะเล่นทำไงไปซื้อมาครับนี่สิครับก็เหมือนกันแหละครับเพราะไม่ต้องไปขอใครไม่ต้องขอใครเลยเออเชื่อไปขอใครไม่มีเวลานู่นนี่ลงไปก็ได้ครับพี่ครับลงครับตบมืออะไรเนี่ยฮีโร่เป็นไงน้องเออรอดเนี่ยบอกให้ถอดแว่นมันเหมือนฮีโร่ป่วยข้าวสารข้าวสารข้าวสวยข้าวสวยข้าวสุกข้าวสุกข้าวไหนเรากินได้ข้าวสารข้าวสวยข้าวสุกข้าวสารข้าวสวยข้าวสุกข้าวสวยกับข้าวสุกตอบยังตอบแล้วครับตอบไปต่อถังข้าวสารถังข้าว
สวยถังข้าวสวยถังข้าวสุกถังข้าวสุกเอา3ถังนี้ถังไหนหนูตกได้นี่ข้าวสวยข้าวสุกเข้าใส่ถังเหรอฮะก่อนมันใส่ไปแล้วอ่ะใส่ไปแล้วใช่มั้ยฮะถ้ามันคือมันตกได้ทั้งทุกถังอ่ะฮะเพราะว่ามันมีโอกาสฝาเปิดฮะถังต้องมีฝาไม่มีซ้ายมีมีขวาไม่มีตกลงถังไหนหนูตกได้ตะคำสุภาษิตเขาเคยบอกว่าหนูตกถังข้าวสารแต่เมื่อมันมีถังมีโอกาสตกลงไปได้งั้นนะครับถูกต้องเอาเร็วๆๆๆถ้าคุณมีเหรียญบาท5เหรียญกดเวลาอะไรของเขาเนี่ยทำมาก็จิอยากมีเข้าไปซื้อไปเที่ยวขอเขาไปนั่งกว่า5ข้อเป็นไงเห็นบอกรีบกันเป็นไงพี่ดีจังเห็นไหมบอกว่ามีงานต่อพี่อุตส่าห์ช่วยนะเนี่ยเอาตรงเลยหัวเลขสามเลยขึ้นมาเล่นมาถึงปุ๊บไม่เอาต่อยมาเนี่ยหนึ่งสองอยู่อย่างเงี้ยหนึ่งสองอย่างเนี้ยถ้าผมไม่ผิดข้อนั้นนะผมได้สี่นะฮะสี่ห้าเลยพี่ตาอยู่กับจินตนาการอยู่กับสิ่งที่คิดไปนู่นไปนี่จบไปหมดแล้วมันผ่านไปแล้วใช่ไหมผ่านแล้วครับผมชนะผู้หญิงก็เท่านั้นละน้องอ้าวผู้ต่อไปเดี๋ยวผมไปก่อนเลยผมไปก่อนเลยใครโอ้โหผมคิดถึงบัลลังก์นี้มากครับคุณอาผมคิดถึงบัลลังก์นี่คือบัลลังก์ของผมเองถูกต้องผมสามารถขึ้นไปตีลังกา78ตลบเพื่อลงมาได้ยังเองเดี๋ยวต้องค่อยๆฟังไปนะสังคมจะเป็นอย่างเงี้ยมนุษย์ก็มีหลายแบบหลายแต่มันนี่ยิ่งกว่ามนุษย์เหนือมนุษย์นี่คือซุปเปอร์ฮีโร่นะฮะโดเรมอนเขารู้อย่างว่าเขาจะสู้พร้อมอดอยากขนาดนี้พี่ดาครับครับบอกนางฟ้าขยับนิดนึงฮะดังบางผมไม่เห็นนะเดี๋ยวรู้แล้วจะไม่ทำไมเขาถึงแพ้คำพูดคำจาแต่ละอันหวานไหมน้องเลี่ยนคุณลักกี้คุณดาเบลเขาไม่เคยเล่นเลยแล้วจะเล่นให้แพ้หรือชนะเขาดีอ่ะก็ผมก็ต้องทำตามหน้าที่ครับผมก็ต้องชนะอยู่แล้วหน้าที่ผมคือต้องพิชิตแชมป์ให้ได้ไอ้แนทอย่าพูดเยอะเมื่อกี้ตัวนี้ก็พูดอย่างเงี้ยเนี่ยเอาเวลาไปนึกกอดสมองไปอยู่กับเกมเลยไอ้นายที่นี่เกล้องที่นี่เกลังอย่าหาว่าเราลังแกกันเลยนะคุณเชอร์เบลครับผมเข้ามาเนี่ยเขายังไม่ได้พูดอะไรเลยคุณก็พูดอย่างเดียวเลยเดี๋ยวไปหยอดตาแล้วตาเป็นต้อแล้วไม่ได้เป็นต้อแค่คอนแทคเป็นต้อกับมันจะไปว่าตาเป็นต้อคุณไม่เชื่อเลยคุณนายนายเครียดเหรอเอาแล้วพี่ไปเก็บตัวในฐานะแชมป์มาเชิญมาจะไปขึ้นไป AF Legacy เอาละไม่ทำไรฮีโร่โดนไปแล้วหนึ่งนะอ่ะนี่คือคนที่ไม่เคยเล่นจากทั้งหมด2ทีมนี้นะครับต้องรู้จักไหมคะอย่าไปสนใจเขานะเขาจะได้ใจไปพูดอะไรเข้าปุ๊บบางทีเราโกหกเขาก็เชื่อเขาอยากได้เขาอยากถึงขั้นคุกเข่าเลยเหรอครับคุกเข่ากันแล้วอ่ะอันนี้นอบน้อมหรือว่าเข่าเสื่อมครับเสื่อมครับขอบคุณค่ะพูดซะแบบอัมพาตจะมาใส่ชุดแดงนี่ตุ๊กจีนนะใช่ฮะตุ๊กจีนใช้หัวหมูครับแต่ไอเลิฟยูใช้หัวใจก็ได้นะก็พอได้ขออนุญาตลงนะครับนี่โอ้โหโค้งในกายภาพระวังนะระวังนะไอ้ที่นั่นมันเบาเออเบาจะดูดิคนที่มีหัวหมูอยู่ในหัวใจอ่ะจะเป็นยังไงลงเบาลงแรงมีผลไหมคะก็ถ้าไม่มีหัวใจก็ลงแรงเลยโอ้ยเฮ้ยนายเขาชนะเกือบสงสารเขาว่ะไอ้ที่ใจอ่อนเร็วเหลือเกินใจอ่อนง่ายอย่างนี้เออใจอ่อนง่ายเหลือเกินเดี๋ยวข้ารอก่อนดินี่พูดไปแล้วนะจะดูใจเขานะครับผมว่าเขาจะมีหัวใจไหมมีหัวใจอยู่แล้วครับเพราะว่าหัวใจผมอยู่ที่เขาคนใจร้ายเออทำไมอ่ะโอ้ยต้นมันโทรได้ไปแล้วมาผู้หญิงร้องไปทำไรเหรอผู้หญิงเว้ยผู้หญิงแล้วไงอ่ะพี่เล่าให้รู้มีอะไรบอกพี่ไว้ให้ไปนะไม่ช่วยอะไรเลยเฮ้ยไม่แปลงร่างปะแปลงอะไรอ่ะแปลงร่างต้องแปลงร่างช่วยเขาไงแปลงทั้งปากแล้วโอ้ไม่ต้องกลัวเฮ้ยไม่ต้องกลัวพอแล้วนะครับเห็นไ
ัวเองอย่างเดียวเลยตั้งสมาธิตั้งจิตดีๆลืมสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีออกไปให้หมดให้สิ้นตั้งจิตนิ่งๆไว้พร้อมปิดตาบาลาทบทวนพูดเสียงดังๆให้ตัวเองได้ยินไม่มั่นใจก็ทวนไปเรื่อยๆก่อนตอบอะไรมันจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องมั่นใจทวนดีๆนะ2นาทีจับเวลาเชอร์เบลเชอร์ปรางเชอร์มานเชอร์คือใครได้ยินอะไรบ้างเชอร์เบลเชอร์ปรางเชอร์มานเธอคือใคร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 เธอไหนอะเธอคือใครหนูว่าปกติหนูก็คุยไม่รู้เรื่องเลยเธอคือใครเธออ๋อเธอคือใครเธอคือใครดิฉันคือชาเบลค่ะตอบแล้วนะค่ะถูกต้องมนุษย์โลกเนี่ยเกิดขึ้นมาในโลกนี้หลายพันหมื่นปีบางทีก็เบื่อตัวเองอะเปลี่ยนสำเนียงบ้างเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนความหมายคำพูดเต็มไปหมดเธออู้เต็มไปหมดเพื่ออะไรไอตัวผมซื้อมาไม่เป็นไรผมชอบครับเป็นสิริมงคลครับผมอ่ะหนึ่งไปต่อข้อต่อไปเชอร์เบลเชอร์ปรางเชอร์มานเชอร์ไหนเกิดก่อนครับมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเชอร์เบลเชอร์ปรางเชอร์มานเชอร์มานเชอร์ไหนเกิดก่อนพี่พลอยเชอร์มานตอบแล้วนะค่ะถูกต้องอย่าไปสนใจอย่าไปสนใจเขาเราตั้งสมาธิไว้อยู่กับคำถามของเราไม่มีผลอะไรต่อเขาเลยยากไหมยากไหมสองข้อแล้วนะพอได้ไปต่อเลยเอาอีกเชอร์เบลยังไม่จบหมดเชอร์ใช่ไหมเอามันถูกไงมันถูกเราเอาอีกเราต้องเอาอีกเชอร์เบลคุณมองอะไรอย่างคนจะทำงานคุณมามองทำไมอ่ะผมมองว่าทำงานเฉียบขาดเนี่ยคุณต้องดูแลเขาดูแบบอย่างเขาไอ้นี่เป็นงี้นะครับมันเบอร์เบอร์แม่ต้องจนคุณปัญญาอ่านคำถามต่อไม่ได้เลยนะครับคุณนายว่าแต่คุณเชอร์เบลโดนขัดจังหวะเอากลางทางแบบนี้แล้วเธอจะเสียสมาธิหรือไม่ช่วงหน้าเอาใจช่วยกันต่อครับเอาไปต่อเชอร์เบลเชอร์ปรางเชอร์มานไม่ใหม่อีกแล้วที่ถามเชอร์เนี่ยนะเชอร์ไหนร้องเพลงคุกกี้เสียงไทยได้เชอร์ปรางเชอร์ปรางเอ๊ะเดี๋ยวนะร้องได้ทุกเชอร์คือยังไงร้องเพลงคุกกี้เสียงไทยได้ร้องไงอ่ะแอบมองเธออยู่นะจ๊ะมองใครมองใครคนซื้อหรือมองใครมองใครเดี๋ยวนะคุณเขาบอกว่านะจ๊ะผมว่าจ้าจริงๆไม่ใช่แค่เชอร์ที่ร้องได้หนูว่าร้องได้ทั้งประเทศอย่างนี้โอ้ไม่ใช่เธอแล้วเธอไหนร้องได้ทั้งประเทศร้องได้ด้วยได้ทุกคนฮีโร่ร้องได้ไหมฮีโร่ร้องได้เฮ้ยพี่พันโชฮีโร่เนี่ยคุณไปเปล่าลาร้ายเอาทำไงคุณจะปล่อยอะไรไปไม่เหมือนท่าของไอ้นี่เชอร์ปางไม่เหมือนไม่เหมือนแล้วคุณป่าร้อยไรคุณจะส่งอะไรไปเนี่ยส่งอะไรไปเนี่ยไม่ได้ส่งเนี่ยเหมือนลำวงออสโฟเอสอะข้าวเต่าข้าวเต่าบอกให้จะใส่แว่นหมดเลยพลังอเมริกาเลยมันไม่มีเลยเชอร์เบลผมเป็นกัปตันอเมริกาไม่ใช่พวกเต่าหน้ายังไงก็เหมือนพวกเต่าเออใส่หมวกก็น่าเกลียดด้วยครับทุกตาร้องได้หมดเลยใครๆก็ร้องได้ไปต่อเลยเอามาMK KFC McDonald's Sizzler เอาแค่นี้พอร้านไหนไม่มีไอศกรีมขาย Sizzler โอ้นี่รู้จักทุกร้านเลยเหรอโอ้ว่าชัดถูกต้องสายนี้เลยนะเอาไปต่อไปเอาอีกมา MK ข้อต่อไปแล้วนะ MK KFC McDonald's Sizzler ร้านไหนไม่มีเบอร์เกอร์ขายMK MK จิ้มไปเอาเลยตอบเลยค่ะถูกต้องเอาแล้วเอาแล้วไหลแล้วไหลแล้วไหลแล้วเอาข้อนี้ยาวเลยนะไม่มั่นใจนี่ต้องมาร์คดีๆพอดีๆนะถ้าแก้วเอาแก้ว5ใบไปวางซ้อนกันเป็นแถวเดียวบนโต๊ะขึ้นมานี่นะแล้วแก้ววางแก้วเพิ่มไปอีก3ใบแต่ทำหล่นมา2ใบแสดงว่าตอนนี้มีแก้วที่ซ้อนอยู่บนแก้วอื่นอยู่กี่แก้วเอาได้กินอะไรบ้างคะแก้ว
แก้วอีกครั้งนึงนะอีกครั้งนึงนะแล้วมาร์คเอาเองนะฟังดีๆนะถ้าแก้วเอาแก้ว5ใบหมดไปนะเป็นการเล่นครั้งแรกไม่ผิดเลยเล่นจนหมดเวลา5ข้อติดลงมาพี่มาครั้งแรกจริงหรือเปล่าเนี่ยมาครั้งแรกจริงหรือเปล่าคะหนูชาเบลนี่ทำไมมาครั้งแรกจริงหรือเปล่าครับหนูดูรายการบ่อยก็ดูรายการด้วยหนูเล่นเกมผิดเลยนะครับทำไมอ่ะมาครั้งแรกหนูต้องตอบให้ได้น้อยครับเฮ้ยใช่เหรอที่หนูมาเก่งแล้วครั้งหน้าเขาจะไม่เอามาแล้วนะครับโอ้ยนี่มาหลายครั้งทำไมตอบได้น้อยแล้วครับเหมือนมาครั้งแรกอันนี้ที่ผมตอบได้ผมเป็นแชมป์ได้เพราะว่าไอ้ทีมก่อนอันเนี้ยโง่กว่าผมครับผมโอ้โหไม่ได้ฉลาดหรอกครับมันเป็นจังหวะที่คำถามมันโอเคใช่มันเป็นจังหวะหัวใจครับถอนเรื่องนี้ขอถือมาใส่ตาห้าข้อคิดว่าตอนจะเล่นตั้งไว้เท่าไหร่วะว่าเออแค่นี้ก็พอใจแล้วตอนแรกกลัวไม่ได้สักข้อเลยไม่ได้เลยตอนแรกเห็นของจันทร์สีแล้วหนูตอบไม่ได้ตั้งแต่ข้อแรกไม่ได้ด้วยนี่คือของจริงที่มายืนตรงนี้แล้วด้วยตอนนี้ห้าเลยนะไม่ใช่พูดกับตัวเองว่าไงดีในใจไม่งอแล้วนะคะหนูตื่นเต้นขนาดนั้นเลยนะห้าข้อฮีโร่เราจะเป็นยังไงเก่งมากเลยครับไปจับทำไมเขายิ่งว่าเราโรคจิตอยู่อ้าวส่งตัวเข้ามาเดี๋ยวถามไหมว่าได้เท่าไหร่ไม่ถามครับไม่ถามขอชนะทีเดียวดีกว่าชนะทีเดียวเลยดีกว่าคือมาใหม่นะผมว่าเก่งตื่นเต้นเพราะฉะนั้นเราทำแค่นี้ก็ชนะแล้วผมทำแค่2พอครับผมโอ้ดีทำ2จึงดีผลก็คือ1ไงออกเข้า1เขาแค่1พอแล้วเพราะเพิ่งมาใหม่เพราะเมื่อกี้เขายังบอกเลยว่าทำไมถึงตื่นเต้นแล้วเขารู้ได้ว่าเขาทำได้1อ่ะจริงเหรอก็ทำได้1ก่อนทำได้1ก่อนแล้วก็เลยทำ2ทำ2แล้วก็ทำไปเรื่อยๆจนได้เออลองคิดดูดิไม่บอกเขาไม่บอกบอกมาหน่อยเดี๋ยวอีกหน่อยแล้วก็ต้องคุยกันยาวๆอีกแล้วบอกตรงนี้ก็ได้นี่พอใส่พวกชุดอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ทุกคนเลยครับผมไอ้แนทลายมึงเนี่ยชื่อเต็มหมดเลยนะทำไมไม่หาผมมาพี่ห้ามอะไรพี่ก็มีด้วยถ้าแต่มีช็อตเขาจะไม่คิดว่า5ล่ะผมว่าไม่เกินมาใหม่ผมต้องเก่งครับอ่านโอ้โหผมมาใหม่ผมได้7-8เลยใช่ไหมไอ้แนทได้คุยเยอะเมื่อกี้พี่บอกว่าทีมเราที่ชนะไปแล้วได้2ใช่ไหมเดี๋ยวแบลตอบเลยได้เท่าไหร่คะโอ้ได้5ครับคุณต้องทํา6นะครับได้สบายทั้งหมดมีตัวอย่างแล้วนะเค้าได้เท่าไหร่เนี่ยทําน้อยกว่าทุกทีไอ้นั่นฮีโร่ป่วยครับอย่าไปพูดถึงเค้าครับเกียร์กันเองป่วย AF Section ครับเลยค่ะพี่อุ๊สวัสดีครับโอ้นอบน้อมเมื่อยมั้ยครับพี่อุ๊สครับวินไหวเข้าไปครับนั่งมาพี่อุ๊สพี่ตั้งแต่มานั่งบนบัลลังก์เนี่ยผมเรียนรู้อยู่อย่างนึงพี่ว่าคือผมไปอ่านบทความของสตีฟจ็อบส์มาคือบทความเนี่ยเค้าบอกว่าสตีฟจ็อบส์เนี่ยสถิติระดับโลกเนี่ยเค้าไม่เคยสะกดคําว่ายอมแพ้เอ้าทําไมเค้าเป็นคนที่มีความสู้ใช่มั้ยเพราะภาษาไทยไม่ออกครับเริ่มถามได้ครับถามได้ครับผมคุณแน็กกี้กะจะโชว์หาสัก1มุกแต่ทำไมไม่มีคนขำเลยล่ะครับนี่แล้วพระเอกลิเกที่ไม่มีใครเฮคุณนี่จะตอบคำถามได้แป๊กเหมือนกับมุกหรือไม่สัปดาห์หน้ามาดูกันครับแข่งกันจีบสาวคนละสักมุกไหมฮะจีบคนไหนต้องบอกด้วยพี่เอาคนไหนก่อนหน้าพี่ไม่มีสิทธิ์เลือกใครก็ได้ช่วงนี้ผมนอนไม่ค่อยหลับโอ้มีอะไรกลุ่มพี่สมมติอะไรกลุ่มได้ปะไอ้เนี่ยตกดึกก็ไม่ค่อยง่วงเฮ้ยร้องได้ไงวะเนี่ยผมยังไม่อยากฟังผมอยู่ในห้วงแห่งความรักเฮ้ยลงละมุมฉากพูดสิมุมฉากพูดเท่ากี่องศาฮะมุมฉาก45ฮะมันคือแบบไหน45นี่ป่ะคุณอมยิ้มทำไมผมโง่ครับผมเดาแต่45ไม่เอาผมโมฆะเอาอื่นเอามีโมฆะด้วยครับมีโมฆะด้วยเหรอเนี่ยเอาผมเป็นคนเล่นเกมผมมีสิทธิ์ดิแต่กฎมันมีอยู่ว่าห้ามกฎใครเป็นคนตั้งอ่ะก็เกมเขาตั้งอาเขาบอกอยู่ว่ากฎอะตอบแล้วคือตอบเลยไอ้เกมคือใครเฮ้ยเดี๋ยว
เฮ้ยพวกเดียวกันใจเย็นสิวะเดี๋ยวเราก็กลับยังไม่ได้คะแนนเลยรู้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเราก็กลับแล้วอีกคนเดียวเอง